ขาคิดว่าเป็นเอกชนเข้ามาร่วมทำหลักสูตรทำอะไรเนี่ยเขาก็จะโง่ให้เอกชนเข้ามาทำหลักสูตรอะไรภาษาไทยยอมเหรอในช่วงนั้นก็ยังดาวไปสุดในห้องแต่ผมพักอัพเกรดผมก็รีบไปดักพูดคุยตอนทานกาแฟกับท่านตรีที่นั่งเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดอย่างเนี้ยเขาเริ่มอาบังเรื่องของประเทศไทยมีอะไรใหม่ๆอย่างไรแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าเวลาเราไปประชุมเวลาใครก็ใครเข้ามาดีๆเราก็ต้องเก็บอาการกันสิงคโปร์มาเล่าของเด็ดๆผมก็เก็บอาการไม่ดีใจเลยผมบางไปจะหาว่าผมไม่รู้เรื่องแต่เก็บผมดูแล้วผมเก็บเข้าสนใจทีเดียวสอบเพราะกับที่ท่านลอเรนซ์คิดได้ไล่ฟังถึงประเทศบริเตนก็สนใจเรื่องระบบประชารัฐว่ามันจะจริงจังแค่ไหนคือคนที่เปิดประเด็นเรื่องนี้นะเรื่องประชารัฐตอนนั่งกาแฟคือท่านรัฐมนตรีท่านประหลัดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกซึ่งกำกับดูแลการศึกษาของสิงคโปร์ถามผมว่าไอ้โครงการที่อยู่พูดเนี่ยมันได้ชื่อไหมมันจะสำเร็จนั้นสำเร็จหรือเปล่าคือเขางงผมถึงเล่าให้ฟังสิงคโปร์บอกเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเล่าพวกเราที่เป็นคนไทยเราถือว่าเราโชคดี